เป็นดูฝึกงานอย่างหนักจนมีวันนี้น้องเกลพี่สายพี่พาได้บัตรพนักงานแล้วอินสตาแกรมโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายเผยโมเมนต์ Moment, พายิ้มเมื่อทางด้านของบอสใหญ่ของโพลีพลาสอย่างคุณนิดอรพันธ์ได้หอบเค้กก้อนโตมาฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องแอบิเกลที่จะอายุครบหนึ่งขวบในอีกไม่กี่วัน เหล่าพี่พี่ป้านาะอาก็แห่กันร่วมร้องเพลงอวยพรให้กับสาวน้อยกันเทียบแต่ทางน้องเกลสายตาจับจ้องมองแต่เค้กไม่ละสายตาพร้อมเลียปากรอหม่ำๆแล้วเท่านั้นไม่พอยังมอบบัตรพนักงานให้ที่สายฟ้าพายุและน้องเกลคล้องคอเป็นพนักงานใหม่ของโพลีพลาสไปเรียบร้อยแล้วจ้า